สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์หนึ่งด้วยการสอนเลยแล้วกันนะฮะที่ถามมาว่าเพลงใจให้ไปของพี่โอเสกสรรเนี่ยมีวิธีการเล่นยังไงนะฮะก็ประมาณอย่างที่เล่นให้ฟังเมื่อกี้นะฮะเขาเรียกว่าจังหวะบอสโนวานะครับผมก่อนอื่นตั้งสายอีตรงมาตรฐานนะครับแล้วเพลงนี้อยู่ในคีย์อีนะฮะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ชุดนะครับคอร์ดแรกนะครับของชุดแรกก็คือ F sharp minor ครับแบบนี้นะครับคอร์ดทาบจะเยอะนะครับเพลงนี้แล้วก็ B7 ครับแล้วก็ G sharp minor ครับ C sharp minor F sharp minor ครับแล้วก็ B7 ครับแล้วก็ E ครับแล้วก็มา C sharp 7ครับนี่ก็คือชุดแรกนะครับผมคอร์ดในชุดแรกต่อไปชุดที่2เริ่มใหม่เป็นF sharp minor เหมือนกันครับ B7 แล้วก็ G sharp minor ครับต่อไปมันจะมีเป็น C sharp 7แล้วก็มี sus4 ด้วยนะครับแล้วก็มีกลับมา C sharp 7ครับแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ F sharp minor ครับแล้วก็ B7 แล้วก็มาจบด้วย E ครับอันนี้ก็คือชุดที่2คอร์ดคร่าวๆทั้ง2ชุดมีประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะตามต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับใครอยากรู้ละเอียดก็เปิดเว็บคอร์ดได้นะครับใจความสำคัญก็คือจะมาสอนเรื่องของริทึมที่เป็นบอสโนวานะครับคอร์ดค่อนข้างยากแล้วเพราะมีคอร์ดทาบเยอะเดี๋ยวผมจะสอนกรุ๊ปที่มันง่ายๆแล้วก็ไล่ขึ้นไปเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบง่ายสุดเดี๋ยวผมจะให้ฟังจังหวะบอสโนวาก่อนเป็นแบบนี้ฮะทุกคนจำกรุ๊ปไว้นะฮะผมจะให้ท่องว่าตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะมือซ้ายผมจะแตะสายไว้เฉยๆนะครับผมสังเกตมือขวาตามที่ท่องนะฮะก็คือตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงเวลาเล่นกับกลองก่อนละกันเป็นแบบนี้ 1 2 3 4 ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือกรุ๊ปของมันนะครับจำจังหวะนี้ให้ดีทีนี้เรามาลองจับคอร์ดนะครับผมเอาเป็น F sharp minor ก่อนที่ท่องว่าตึกก็คือเราจะต้องเล่นเบสฮะให้พร้อมกับกระเดื่องในจังหวะกลองจังหวะบอสโนวานี้นะครับผมตัวแรกที่เป็นท่องว่าตึกเนี่ยผมจะดีดเป็นรูทเบสของคอร์ดนั้นๆก่อนนะครับอย่างเช่น F sharp minor แบบนี้เราก็จะต้องดีดสายที่6ช่องที่2ที่กดอยู่นะครับผมคำว่าตึกเมื่อไหร่ดีดสายที่6ช่องที่2คำว่าโป๊ะก็คือเสียงของสแนร์นะฮะแต่กีตาร์เราจะต้องเล่นเป็นเสียงคอร์ดนะครับผมจะดีดประมาณสายที่2-3ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแบบนี้ดีดขึ้นโอเคตรงคำว่าโป๊ะนะครับเมื่อรวมกันนะครับก็คือตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะมีเท่านี้เลยนะครับ3-4ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะถ้าจะให้เสียงมันห้วนขึ้นแล้วก็ยกผ่อนแรงนิ้วมือซ้ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมเป็นแบบนี้ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะเห็นไหมฮะผมจะยกมือซ้ายขึ้นนิดหนึ่งมันก็จะเสียงจะหางเสียงจะสั้นลงตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะแบบนี้นะครับผมคอร์ดอื่นก็เล่นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยฮะ B7 ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะเห็นไหมฮะแต่ว่ารูทเบสจะเปลี่ยนมาเป็นสายที่5ช่องที่2แล้วนะฮะ B7 ครับตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะต่อไป G sharp minor ครับตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะนะครับผมสายที่6นะครับเบสต่อไป C sharp minor เป็นสายที่5นะครับตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะโอเคไล่ชุดแรกให้จบนะครับ F sharp minor ครับโป๊ะตึกตึกโป๊ะ B7 ครับตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะแล้วก็ E ครับตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะแล้วก็ C sharp 7ครับตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะนี่ก็คือชุดแรกนะครับผมเล่นมือขวาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยตามที่ท่องนะครับแค่เราต้องเปลี่ยนคอร์ดแล้วก็เล่นให้มันต่อเนื่องกันเท่านั้นเองเดี๋ยวลองเล่นช้าๆต่อเนื่องกันทีละคอร์ดนะครับมา3 4ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะ
ติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อก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 เห็นไหมฮะเอาแค่ชุดที่1ชุดเดียวนะครับแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นนิดนึง3 4ติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อก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 ทีนี้ได้แบบนี้แล้วชุดที่2ก็เหมือนกันทุกอย่างฮะแค่เล่นตามคอร์ดที่ขึ้นให้ก็คือติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อก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 ตรงนี้เป็นติ๊ง C sharp 7 sus 4นะครับผมก็เอานิ้วก้อยมากดในสายที่2ช่องที่7นะครับโป๊ะแรกก็คือต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับติ๊กป๊อกแบบนี้แล้วก็ติ๊กติ๊กป๊อกกลับมาที่เดิมครับเป็น Cชาร์ป7เหมือนเดิมครับติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อกแล้วก็ต่อครับติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อกติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อกอีครับติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อกอีกรอบครับติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อกแบบนี้นะฮะก็ครบ2ชุดนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาเล่นต่อเนื่องกันทั้ง2ชุดนะครับผมแบบช้านะครับแล้วก็ผมจะไม่ท่องให้ทุกคนดูตามมือกันไปนะครับมา3 4ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ลองเล่นไปกับลูปกลองนะฮะเดี๋ยวปล่อยไปสัก2ห้องก่อนแล้วกัน2 3 4 1 2 3 4ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำเรื่องของการใส่ตัวผ่านเข้าไปโดยใช้ลูกเล่นเบสนะครับผมเอาแบบง่ายที่สุดก็คือผ่านโดยใช้เบสแค่ตัวเดียวโดยใช้รูทเบสของคอร์ดที่เรากำลังเล่นอยู่นะฮะอย่างเช่น F sharp minor ใช่ไหมฮะเราก็ใช้สายที่6ช่องที่2เป็นตัวผ่านเข้าคอร์ดต่อไปยกตัวอย่างแบบนี้3 4ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกมันจะเพิ่มตึกเข้ามาก็คือเป็นรูทเบสของคอร์ดที่กำลังเล่นอยู่นะครับผมติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อกติ๊กก็เปลี่ยนเข้า B7 ติ๊กป๊อกติ๊กติ๊กป๊อกติ๊กเห็นไหมฮะก็จะเพิ่มติ๊กเข้ามาอีกตัวนึงก็คือเพิ่มเบสของคอร์ดที่เล่นอยู่เข้ามาอีก1ตัวก่อนที่จะผ่านเข้าไปคอร์ดต่อไปอันนี้คือง่ายสุดลองดูนะครับช้าๆนะครับ3 4ติ๊กป๊อกติ๊ก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 สองครับลองเล่นกับกลองครับThank you.
คทีนี้เพิ่มความยากไปอีกโดยการเปลี่ยนเบสที่เราจะเล่นรูทเบสอย่างเดียวใช่ไหมฮะเปลี่ยนเป็นเล่นคู่5ร่วมด้วยนะครับเป็นแบบนี้3 4ท่องเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าในส่วนของเบสเนี่ยตัวแรกเราจะเริ่มต้นด้วยรูทเบสเหมือนเดิมครับตรงที่ท่องว่าตึกนะครับผมแล้วก็โป๊ะก็เหมือนเดิมครับทีนี้ตึกเราจะเปลี่ยนเป็นคู่5ของมันนะครับผมอ่ะคู่5ดูยังไงความจริงเราต้องไล่สเกลเป็นนะครับแต่ดูง่ายๆก็คือคอร์ดนี้ F sharp minor เนี่ยรูทเบสอยู่ในสายที่6นะครับผมวิธีการดูง่ายๆคู่5ก็คือจะอยู่ในสายล่างถัดลงไปแล้วระยะห่างเนี่ยก็คือจะห่างกัน2เฟรตนับเข้ามาทางด้านในคอกีตาร์นะครับก็คือ1 2แบบนี้ก็เหมือนที่เราจับ power chord ฮะก็คือคู่5นั่นเองก็แสดงว่าคู่5จะอยู่ในสายที่5ช่องที่4แบบนี้เอาแค่คอร์ดนี้คอร์ดเดียวก่อนนะครับก็จะเป็นตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกจะเพิ่มตึกตึกเป็นคู่5แล้วนะครับยากขึ้นมาหน่อยนะครับ3 4ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกต่อไป B7 ครับเบสอยู่ในสายที่5ช่องที่2แล้วนะครับผมรูทเบสอยู่ในสายที่5คู่5ก็นับเหมือนกันฮะอยู่ในสายล่างถัดไปแล้วก็เข้ามาทางด้านใน2เฟสก็คือจะเป็นสายที่4ช่องที่4แบบนี้นะครับผมเหมือนเราจับ power chord นะครับผมก็จะเป็นตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกหรือถ้าจะไม่เล่นสายที่4ช่องที่4แบบนี้ดูง่ายๆอีกนะฮะกรณีที่รูทเบสอยู่ในสายที่5แบบนี้คู่5จะอยู่บนหัวของมันก็คืออยู่ในสายทางด้านบนนะครับผมในตำแหน่งในเฟสเดียวกันแบบนี้ผมเรียกว่าอยู่บนหัวแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเดียวกันกับสายที่4ช่องที่4ครับเห็นไหมฮะเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกเห็นไหมฮะผมเปลี่ยนมาเป็นตัวทางด้านบนหัวของมันแล้วนะครับมันจะดูคลุมกว่าเพราะว่ามันเป็นเสียงโลมันใหญ่กว่านะครับก็จะเป็นตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกต่อไป G sharp minor ฮะลักษณะเดียวกับ F sharp minor นะครับเป็นตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึก C sharp minor ครับผมตำแหน่งเดียวกับ B7 เลยตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกนะครับตึกโป๊ะตึก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  E ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกนะครับ R E คู่5ก็คือสายที่5ช่องที่2นะครับ E ก็คือสายเปล่าใช่ไหมครับสายที่6แล้วก็หลักการเดียวกันครับก็คือสายที่อยู่ถัดลงมาแล้วก็เข้ามาทางด้านใน2เฟสก็จะเป็นสายที่5ช่องที่2ก็จะเป็นตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกนะครับ C sharp 7ครับตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกชุดที่2ครับตึกโป๊ะตึก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 นะครับตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกแล้วก็โป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกอีตึกโป๊ะตึก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 แบบนี้นะครับผมเพิ่มความยากในการเล่นเบสขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับลองเล่นกับกลองดูครับ1 2 3 4นี้นะครับผมทีนี้ในเรื่องของลูกผ่านเบสเนี่ยเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมอย่างเช่นเราจะไม่ใช้อันนี้แล้วก็เลือกเป็นโคเมติกนะครับวิ่งเข้าหารูทเบสของคอร์ดที่เรากำลังจะเปลี่ยนอย่างเช่น F sharp minor 7ไป B7 นะครับผมก็อาจจะเล่นเป็นแบบนี้ฮะนะครับเป็นโคเมติกวิ่งเข้าหา B7เป็นแบบนี้ตึงตึงตึงแบบนี้เลยนะครับสายเปล่าสายที่5ช่องที่1แล้วก็เข้ามาช่องที่2ก็เป็น B7 แล้วนะครับก็จะท่องแบบนี้ก็ได้นะฮะตึกโป๊ะ
ตึกตึกโป๊ตึงตึงตึงนะครับพอโป๊เสร็จก็เป็นโครเมติกเข้าหาคอร์ดใหม่ตึงตึงตึงตึกโป๊ตึกตึกโป๊ตึงตึงตึงโป๊ตึกตึกโป๊ตึงตึงตึงเห็นไหมฮะจาก B7 จะเข้า G sharp minor ก็เหมือนกันท่องเหมือนเดิมฮะตึกโป๊ตึกตึกโป๊นะครับมีคู่5ด้วยนะครับตึกโป๊ตึกตึกโป๊เสร็จตึงตึงตึงเห็นไหมฮะจะเข้า G sharpแบบนี้แล้วก็ไล่มาตึง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 ป๊อตึงตึงป๊อตึงตึงตึงป๊อตึงตึงเห็นไหมฮะตึงป๊อตึงตึงป๊อตึงตึงตึงอาจจะเป็นโครเมติกย้อนกลับไปหาroot baseของคอร์ดถัดไปก็ได้อย่างเช่น G sharp minor นะครับมา F sharp minor ก็ตึง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 อย่างนี้ก็ได้ครับตึงตึงตึงเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับเอาตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับลองดูนะฮะผมอาจจะมีสลับเป็นแบบเล่นกับคู่5บ้างแล้วก็เล่นกับโครเมติกผ่านเข้าคอร์ดใหม่บ้างนะครับลองเล่นกับลูปรองอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับมาผมในริทึมจังหวะบอสโนวานะครับไม่ใช่แค่ว่าใช้กับเพลงนี้ได้เพลงเดียวนะฮะเราไปใช้กับเพลงบอสโนวาอื่นๆแค่เปลี่ยนคอร์ดเท่านั้นเองนะฮะหรือว่าจะทำโคเวอร์ก็ได้นะครับเอาเพลงที่ไม่ใช่จังหวะนี้มาทำในสไตล์บอสโนวาก็ทำให้เพลงนั้นชิลขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเพลงใจให้ไปของพี่โอเสกสรรนะครับก็เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆจบเพลงแน่นอนนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะโอกาสหน้าจะได้มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ